สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยตอนเด็กมันโคตรสบายไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมากมายอยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยากได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้ต้องได้พอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเงินมันหายากยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากก็ต้องรู้ไว้ซะว่าเงินมันหายากฉะนั้นอย่าใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยมากเพราะว่าลุงหามาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ลุงสร้างมาก็เพื่อแกคนเดียวรู้ไหมเพื่อแกคนเดียวลุงตายไปลุงก็ไม่ได้เอาไปให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวรู้ว่าให้แกคนเดียวเอ้ยจะทำครับครับครับเมื่อไหร่ลุงบอยจะมาเนี่ยอ๋อลุงบอยเหรอครับคุณลุงบอยไปต่อจวครับนั่งบขสไปนู่นเหรอครับต่อจวนั่งบขสคืออะไรฮะไปต่างจังหวัดนั่งขึ้นรถบขสขนส่งนะครับโอ้ยพูดซะยาวเลยอะตอมแกไปซื้อกาแฟมาให้หน่อยไปรู้สึกง่วงยังไงไม่รู้อ่ะน้องขวางทางเดี๋ยวก็ตกดินเลยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเจ้าดำเอ้ยพรุ่งนี้เช้าก็ต้องปล่อยเจ้ามารีแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับปล่อยลูกอีแมมออกไปอืมใช่ใช่แล้วแกไม่เอาอะไรหรอไม่ครับผมเป็นคนย้อนผมจะกินอะไรครับ ลืมกินสี่ชั่วโมงอย่างกับเซเว่นอีเลเว่นเฮ้ยนั่งรอก่อนก็ได้แม่แทนที่วันนี้จะได้นอนแล้วโอ้โหต้องมานั่งเฝ้ายามเนี่ยจะได้เลยครับจะดับว่าไงครับมีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาให้เล่าไหมเฮ้ยมาเล่าให้ฟังไหมมีครับเล่าเป็นสิ่งไม่ดีครับอ๋อเล่าเหรอไม่หมายถึงเรื่องเล่าดิไม่ใช่เล่าอย่างนั้นไอ้บ้าเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่เลยผมนั่งอยู่ดีๆครับอยู่ในบ้านคุณแชมป์นะครับอยู่ดีผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆแล้วมันมีเป็นเสียงดังแบบนี้ครับเสียงโกนลุงเซนิดหรือเปล่ามันเป็นลมมันเป็นลมชนิดหนึ่งที่ออกมาแล้วมีกลิ่นด้วยนะครับตดเหรอประมาณนี้นะครับออนั่งเลยแค่นี้ก็เล่าเนาะต้องมันได้ยินจริงๆครับเอาเถอะเมื่อกี้เหมือนเห็นนกด้วยนกแก้วอยู่แถวนี้เหรอวะเนี่ยฮะคุณแชมป์นกเหรอครับนี่ไงนี่ไงนกไหนไหนไหนนี่นกแก้วตัวนี้พูดรู้เรื่องแล้วรู้เปล่าเอ้าแกจะไปไล่ทำไมเล่าอ้าวอะตอมมาแล้วมันเป็นนกที่กินน้ำได้นะครับทำไมอ่ะนกแก้วเยี่ยมมุกไม่หาพาเครียดอีก อันนี้อะไรกาแฟกาแฟบ้าอะไรนี่มันน้ำเปล่าธรรมดาก็นี่แหละกินเถอะเอ้าโอ้กินน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยนะเออเห็นไหมตื่นเลยเห็นไหมตื่นตื่นตั้งนานแล้วไอ้บ้าไปนั่งไปเอาน้ำเย็นในตู้เย็นก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะถามเจ้ามารีก่อนเจ้ามารีเฮ้ยลุยแมมมารีมารีครับแกกินข้าวหรือยังเนี่ยยังครับเอ้ยอย่าปิดดิปะโถเดี๋ยวมันจะฆ่าเออยังไม่ได้กินใช่ไหมครับถ้างั้นจะเอาอะไรอ๋อข้าวมันไก่กล่องนึงครับข้าวมันไก่กล่องนึงเฮ้ยอะตอมมีข้าวมันไก่ขายไหมแมคโดนัลด์อ่ะมีแต่ไก่มีแต่ไก่อย่างเดียวอ่ะได้ไหมวิงแซบเอามาวิงแซบไปซื้อไปวิงแซบมาให้มารีสวยมากเลยอ๋อปนเป็นทางมันได้อยู่นี่เอาน้ำไหมก็ได้คนเราต้องกินน้ำอยู่แล้วโอ้โหถามอะไรแปลกๆเฮ้ยจะทำครับไปกับอะตอมแล้วก็ไปซื้อน้ำมาด้วยไปโอเลี้ยงเอาแบบซีอ่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงใช่ไม่เอาแบบซีนึกว่าจะกินน้ำแดงซะแม่เป็นโจรนี่อยู่ดีกินดีเนาะใช่กินแบบนี้ทุกวันด้วยก่อนที่มันจะโดเนทมาด่าว่าอีแมมโอแล้วถามหน่อยเวลาโดนด่าว่าอีแมมนี่รู้สึกยังไงโอ้โหอยากต่อยด้วยเลยอยากต่อยเลยเหรอเ
ลุยแมม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 มาแล้วมั้งใครพูดใครพูดใครพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปไอ้บ้าดิไหนปิดดีปิดอันนี้ครับนี่ครับน้ำแดงเอ้าบวกเอาโอเลี้ยงเอาน้ำแดงทำไมวะเอามาไม่มีโอเลี้ยงขายช่วงนี้อ๋อโอเคโอเคอ่ะน้ำแดงกินได้ไหมได้ต้องจุดธูปด้วยไหมเนี่ยจุดก็ได้แล้วแต่ไม่ต้องจุดดีกว่าตอมขอธูปดอกนึงให้มันหน่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแกก็ออกไปจากคุกได้เลยนะผมครับปล่อยมันทำไมวะก็ปล่อยสิเขาแค่ขโมยเงินที่40บาทเองโอ้โห40บาทน่าจะจำแบบถาวรไปเลยนั่นนะนั่นสิจำมาในข้อนั้นเดี๋ยวฉันนั่งหลับสักงีบนึงนะโอเคครับคุณแชมป์อะไรฮะไฟไหม้เหรอไฟไหม้เฮ้ยไม่ใช่ไฟไหม้ดับเพลิงมาไฟไหม้ฟังก็คุณประยุทธ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาหาที่ไหนที่นี่แหละไหนอ่ะจะมาหาลุงบอยอ่ะไหนอ่ะลุงบอยไม่อยู่เดี๋ยวผมไปตามให้โอเคเอ้ยเดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วเนี่ย8โมงเช้าหรือยัง8โมงแล้วเดี๋ยวปล่อยผู้ต้องหาก่อนลูกอีแมมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ครับมาดีใครพูดออกไปได้แล้วอ๋อขอบคุณครับแกเป็นสลายอีแล้วอิสระครับเออนั่นแหละไปหาตาด้วยสตันไป5วิเลยไปเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะถอดหน้ากากสักทีเฮ้ยพยุงพ่อมาพ่อมาพยุงมาสวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณประยุทธ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ครับเชิญนั่งก่อนไหมครับเราจะไม่เป็นไรครับทำไมต้องแขวนขาแขวนแขนตลอดเวลาครับเนี่ยเป็นการทักทายครับผมทักทายวันนี้ท่านหงุดหงิดไหมครับท่านหงุดหงิดไหมก็ไม่หงุดหงิดเลยครับไม่หงุดหงิดเลยท่านมาหาใครครับมาหาคุณแชมป์ครับอยู่ไหมครับอยู่ครับผมเองครับผมเองครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวอะตอมคืออันนี้จันท่านประยุทธ์เขาเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าอยู่นิ่งไม่เป็นเลยนั่นสิตีแข็งเดียวท่านประยุทธ์ครับกำลังถ่ายครับผมแล้วมาหาผมเรื่องอะไรเหรอครับผมอยากคุยกับคุณนะครับมันจะมีเวลาว่างคุยกับผมไหมครับว่างครับว่างใช่ไหมตอมว่างโอเคใช่ครับผมว่างครับโอ้ผมมาหาลุงบอยครับลุงบอยสรุปมาหาผมหรือมาหาลุงบอยมาหาทั้งสองเลยเลยครับใช่ครับผมลุงบอยไปตจวครับอ๋อไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่ครับคุยกับคุณก็ได้ครับผมครับครับโอ้อยู่นิ่งๆเถอะครับมาโทรผมตาอะไรได้ครับครับให้ผมทำอะไรเหรอครับให้ผมรับใช้อะไรก็อยากจะคุยเรื่องส่วนตัวครับผมเรื่องส่วนจะมาถามเรื่องส่วนตัวอะไรผมล่ะแจมครับผมมีคำถามครับท่านผู้นำเรานอนไม่ได้นอนหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นดีขอบตาดำเชียวพอดีเดี๋ยวทำงานหนักครับผมจะคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องลุงบอยนี่นะครับลุงบอยทำไมล่ะครับจะถามเกี่ยวกับลุงแซนดิสนะครับ คุยกับผมก็ได้ครับเพราะว่าลุงบอยไม่อยู่ครับว่าจะพาไปคูเมืองอ่ะว่าจะพาไปหมายถึงผมหรือท่านผู้นำครับว่าเศรษฐกิจมันดีไหมหมายถึงคุณแชมป์ครับต้องอ๋อผมต้องพาไปดูใช่ไหมครับใช่ครับผมเอาได้ครับอะตอมเดี๋ยวเฝ้าสถานีตำรวจด้วยนะได้แล้วเจ้าดำครับไปกับฉันโอเคครับไประวังดากมากเลยอ้าวไปอะตอมถ้าเกิดมีเรื่องอะไรนี่รับแจ้งด้วยนะได้เลยโอเคไปเลยชิวๆไปอะไรครับท่านผู้นำครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดแรกเลยนะครับได้เลยครับผมพาผมไปจุดแรกอันนี้จะเป็นแลบวิทยาศาสตร์นี่ไงอ้าวว่าไงครับคุณด็อกเตอร์แมนว่าไงครับผมนี่นะครับเขาเพิ่งมาย้ายมาอยู่เมื่อวานครับสวัสดีครับครับนี่คือดร.แมนวิจัยเกี่ยวกับอะไรครับพืชสายพันธุ์ใหม่ครับผมพืชสายใช่ครับพืชสายพันธุ์ใหม่ครับกับลุงบอยประสานงานกันใช่ไหมครับครับผมนี่ครับแล้วแลบนี้เป็นแลบนานาชาติครับโอ้ใช่ศูนย์รวมนานาชาติสวยมากเลยครับผมนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับว้าวอันนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
อันนี้ทำเกี่ยวกับผสมยาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมดร.แมนไหนๆพาไปดูหน่อยครับตามมาเลยครับท่านประยุทธ์ไปๆๆคุณกันต่อใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือแล็บครับก็วิจัยยาผมตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยานี้สามารถรักษาอะไรได้บ้างนะรักษาแผลได้ทุกอย่างเลยครับผมรักษาแผลได้ทุกอย่างเดี๋ยวแผลมันก็เป็นอยู่แผลเดียวไม่ใช่เลยครับผมหมายถึงว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างก็พวกถ้าแค่พูดอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ทดลองเลยครับผมอ๋อยังไม่ได้ทดลองกัดหนูใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอย่ามาทดลองกับคนนะครับเดินตาแล้วก็ผมมีอะไรจะมานำเสนอท่านประยุทธ์ด้วยครับครับผมมีอะไรครับเมื่อวานลุงบอยฝากมาว่าทางเราได้ผลิตยาที่สามารถรักษาโรคเอดได้ด้วยครับโอ้จริงเหรอครับใช่ครับท่านแล้วผมท่านประยุทธ์น่าจะใช้นะครับเพราะว่าเมียน้อยเยอะโอ้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ครับผมโอ้ใช่ครับผมเอ้ยเรามียาฆ่าเชื้อไวรัส HIV ใช่ไหมครับมีครับผมแต่ว่าคุณบอยเข้าไปด้วยโอ้เอาตัวยาเอาหัวเชื้อไปด้วยเลยครับใช่ครับผมน่าจะให้ลุงประยุทธ์สัก 2-3 ขวดนะเมียน้อยเขาเยอะทั่วประเทศไทยเลยอย่าพูดความจริงกับผู้คนก็อย่าความจริงกับผู้คนครับครับไปไปไปดูจุดต่อไปเลยครับด็อกเตอร์แมนครับผมมีละคุณประยุทธ์ครับลงไปข้างล่างก่อนเลยครับเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องส่วนตัวแป๊บนึงด็อกเตอร์แมนได้ครับผมมีละครับอย่าลืมทำยาที่ผมสั่งด้วยนะครับได้ครับผมยากินแล้วจะเลิกยาเสพติดหรือว่าเลิกเหล้าเลิกอะไรทุกอย่างเลยครับขอได้ครับผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับครับเพราะว่าผมจะเอาให้ลุงสดิปกินครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับไปดูจุดต่อไปเลยครับเอาท่านประยุทธ์ครับผมได้ครับไปดูจุดต่อไปเลยครับเมืองนี้นะครับเมืองนี้ชื่อว่า Infinity City นะครับท่านประยุทธ์รู้แล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่ครับผมอ้าวแล้วมาไงวะเนี่ยแล้วท่านขี่อะไรมาครับอ๋อผมเพิ่งมาวันแรกครับมาวันแรกผมรู้ว่ามาวันแรกแล้วขี่อะไรมาครับอ๋อเดินมาผมเดินมาครับเดินมาใช่ครับผมกี่กิโลครับที่เดินมากี่กิโลครับมันไกลมากเลยนะท่านประยุทธ์มาไกลครับผมเอาแล้วทำไมไม่มีทหารมาคุ้มกันเลยเหรอครับชิวๆวันนี้สบายๆครับผมโอเคครับวันนี้ท่านประยุทธ์วิ่งอย่างไม่ตูนมาใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้แบบว่าออกกำลังกายด้วยครับเอาพ่อตามาพ่อตานี่ท่านประยุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือพ่อเมียผมนะครับพ่อภรรยาผมสวัสดีครับผมคือประยุทธ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับโอ้โหมาหมดเลยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอู่ล้างรถนะครับผมแล้วก็ซ่อมรถด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับครับเศรษฐกิจก็ตกต่ำครับโคตรแย่เลยครับใช่เดี๋ยวผมจะบริหารช่วยครับให้คุณมากครับเมืองนี้ดีขึ้นครับครับผมครับไปต่อเลยครับพ่อตาอ่ะมีรถแล้วเหรอมีรถแล้วผมขอซื้อสักคันดิได้ได้ได้เท่าไหร่ขายถูกๆได้ไหมได้ได้หมดเลยกันเองได้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 เดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนนะโอเคได้พาท่านประยุทธ์ทัวร์กันท่านประยุทธ์ครับครับผมอันนี้คือสถานที่ราชการนะครับอ๋อมีทั้งอะไรนะไอ้เจ้าดำขนส่งแล้วครับขนส่งแล้วก็สถานที่ข้าราชการไปสนีไปสนีทุกอย่างครับรวมอยู่ที่นี่หมดเลยครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับคุณแสนเอาสวัสดีครับนี่ครับนี่คือคุณประยุทธ์ครับโอ้โหคุณสวัสดีครับคุณประยุทธ์สวัสดีครับเห็นแต่ในทีวีแน่โอ้เห็นตัวจริงตรงนี้แหละใช่เอ้ยในทีวีเขาชอบพูดว่าอะไรนะทำไมฮะแต่ทุบที่โพเดียมเลยใจเย็นๆแล้วทำไมรายการท่านต้องมาทุกวันศุกร์ด้วยครับอ๋อจะได้สุขสันต์สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday to you จะได้มีความสุขกันทุกคนเดี๋ยวผมอ๋อครับจะได้คืนความสุขให้ประชาชนนะผมหัวนี่คล้ายๆคิมจองอึนเลยเนาะเขามาจากเกาหลีนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับคุณแสนผมอาจจะต้องมาขอทะเบียนนะเพราะว่าผมจะซื้อรถใหม่โอ้รถใหม่ด้วยจากพ่อตาครับโอ้โหรถดีนี่ร้านนี้ก็มีอยู่ร้านเดียวครับรถดีนี่มันเป็นเครื่องปรุงรสใช่ไหมครับอะไรนะไม่ใช่รถดีเดี๋ยวใจเย็นอันนั้นมันรถเออมุกนี่ผ่านไปกันต่อเลยครับคุณประยุทธ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ครับ
โอ้ได้เลยคุณเชิงชื่อนี่จะยาวไปไหนพ่อตาเนี่ยมันจะกระไรครับมาทำอะไรอ่ะเขาไปหาคุณแสนนะโอเคโอเคโอเคไปต่อเลยครับโอ้ยนี่มันมืดค่ำแล้วนะครับเนี่ยจะเดินต่อไหมครับมีร้านอาหารไหมครับที่นี่มีครับมีแมคโดนัลด์ครับผมพาผมไปกินหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ผมบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้เลยครับเพราะมันมีอยู่ร้านเดียวโอเคครับผมใช่ครับท่านประยุทธ์ผมถามหน่อยทำไมช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่เลยมากๆเลยเหรอครับอาจจะเป็นเรื่องของแห้งแล้งนะครับนะไม่มีน้ำฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่แล้วทำไมของต้องขึ้นด้วยครับท่านประยุทธ์ของไปขายไม่ได้ก็ต้องขึ้นนะโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหงุดหงิดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ไม่เดือดหงุดหงิดผมไม่เดือดหงุดหงิดจริงๆนะโอ้ครับเฮ้ยหมาแถวนี้ไอ้ดังไอ้เจ้ไอ้หมาเอาชื่อเลยเฮ้ยมันจะกัดโอ้มาทำไมหมาที่นี่มันโหดจังเลยเฮ้ยมึงกลายแล้วไหมอะไรดีขอไก่วิ้งแคบ1ชิ้นโอเคครับเอาน้ำได้ไหมครับท่านประยุทธ์แชมป์แมวครับนี่ใครอ่ะอ้าวประยุทธ์อ่ะเอาน้ำอะไรดีไอ้ฮาบริหารประเทศอะไรของแกวะเนี่ยใจเย็นลงใจเย็นลงใจเย็นครับใจเย็นเหรอฮะแกบริหารอะไรของแกฮะประยุทธ์นี่เป็นเรื่องของฉันฉันน่ะตอนที่ฉันบริหารนะของถูกมากมากเลยพอแกมานะอะไรก็ขึ้นไปหมดแล้วเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเนี่ยฮะเฮ้ยลุงใจเย็นเศรษฐกิจมันไม่ดีนะเศรษฐกิจไม่ดีก็พอแกนั่นแหละมาโถเอ้ยทำไงได้หรออย่ามาทะเลาะกันในร้านหงุดหงิดใจเย็นใจเย็นกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเอ้ยน้ำก่อนไม่เย็นละอ่ะไปละหงุดหงิดเอ้ยกลับมาก่อนหัวร้อนอีกท่านประยุทธ์ครับใจเย็นๆนะครับได้ครับได้นี่ครับนี่คือร้านแมคโดนัลด์ครับก็จะมีพิซซ่าแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ท่านประยุทธ์ผมว่าท่านกินของแพงไม่ได้หรอกครับดูจากลักษณะท่านนี่น่าจะเป็นคนติดดินนะครับเล่นขออะไรผมก็ได้ครับผมเอากระดูกไก่1ชิ้นโอเคมีเอาน้ำน้ำแดงน้ำไม่เอาน้ำเอาน้ำล้างส้วมโอเคโอเคครับกระดูกไก่นะกระดูกไก่ผมสั่งอาหารสุดพิเศษให้ท่านประยุทธ์เลยนะครับโอ้ได้ครับผมเป็นกระดูกอ่อนของอะไรดีหมาครับฮะไม่เอาหมาอะไรนะอะไรนะแพะครับแพะกระดูกอ่อนของแพะครับใช่ราคานี่เป็นแสนเลยนะครับแล้วก็น้ำแร่จากภูเขาเลยครับจากธรรมชาติภูเขาหิมาลัยครับแน่นอนโอ้ขอบคุณมากครับนี่ของจริงไม่เอาไก่ไม่เอาไก่เอากระดูกอ๋อโอเคครับเอาน้ำไปวะเอาน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันเครื่องผมก็ได้ครับเฮ้ยไม่เอานี่ครับนี่ได้ๆกระดูกนั่นแหละนี่กระดูกอะไรเลนกระดูกหมาครับอ๋ออะไรนะอะไรนะกระดูกกับใครล่ะครับกระดูกแพะครับผมกระดูกแพะอ๋อนี่ครับผมได้แล้วครับนี่แหละครับลองแทะดูครับท่านประยุทธ์โอ้สุดยอดเลยครับโอ้ที่มันพังของอร่อยมากเลยแล้วก็น้ำครับน้ำแร่จากธรรมชาติทำไมน้ำรสชาติแปลกๆอย่างเลยครับคุณแชมป์อ๋อพอดีว่าน้ำส้วมเอ้ยไม่ใช่อะไรนะครับน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขาหิมาลัยครับอ๋ออย่างนี้เองมันรสชาติเลยนะครับรสชาติจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ได้กองเลยใช่ไหมครับกองแล้วกองอย่างดีเลยครับไปกันต่อสิครับไปกันต่อสิครับไปเออจะได้เอาน้ำขี้กินมันอาจจะมีตันวุ้นด้วยท่านประยุทธ์ครับโอ้ยครับคุณแชมป์เดี๋ยวผมจะพาไปดูธนาคารของลุงแซนดิสนะครับโอ้ไอ้แกนั่นนะนายพาไปหน่อยสิครับนักเห็นเหมือนกันอ้างอวดอวดคือมาเป็นชุดเลยโอ้ยคุณแชมป์ชิบหายแล้วคือนั่นแหละครับคือบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีก็ปากเสียเป็นงั้นแหละครับอย่าถือสาคนแก่เลยนะครับใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วอย่างนี้เขาหาเรื่องผมมากกว่าช่วงนี้ลุงเซนติสเป็นเมนจริงครับใช่ครับต้องทำใจครับจะบอกดีไม่ดีว่าฉันเป็นหลานลุงเซนติสไม่บอกดีกว่าอย่าบอกเลยครับคุณแชมป์เอาได้ยินด้วยเหรอเจอนะเดี๋ยวจะโดนแน่เดี๋ยวจะจัดให้ใครครับลุงเซนติสย่อยอ๋อครับเดี๋ยวผมจะบอกไอ้ตาแก่นั่นให้ครับโอเคโอเคนี่คือบริษัทแบงค์แซนดิสของลุงแซนดิสครับ
ใช่นายแบงค์ครับนายธนาคารครับครับครับนี่คือคุณประยุทธ์จันทร์อังคารผู้พิทักษ์สุขเสาร์อาทิตย์ครับเฮ้ยนี่เหรอคุณประยุทธ์จันทร์อังคารผู้พิทักษ์สุขเสาร์อาทิตย์ใช่ครับครับผมเองครับหน้าตาเหี้ยเอ้ยไม่ใช่หน้าตาดีไหมครับ FC เลยนะเนี่ยโอ้ FC ลุงด้วยหน้าตาดีเลยครับผมก็นั่นแหละครับเงินในกองกลางมีเท่าไหร่นะมีทั้งหมดเลย500ล้านครับ500ล้านใช่ครับธนาคารนี้มี500ล้านนี่เขาโกงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกงมั้งครับลุงสาธิตเนี่ยผมไม่รู้กับเขาอะครับมีแต่รายรับครับค่าจ่ายไม่มีค่าไฟนี่ใช้ฟรีครับดูดิขนาดไฟยังใช้ครบเพลิงเลยครับแหมประหยัดไปไหนถ้างั้นยังไงช่วยหาโรงแรมนอนเองนะครับโอ้โอเคแถวนี้ไม่มีโรงแรมก็นอนอยู่แถวๆข้างป่านะครับอ๋อนี่คุณแชมป์ครับเดี๋ยวฉันวิ่งกลับบ้านเลยฉันวิ่งกลับบ้านเอาวิ่งกลับบ้านเลยเหรอครับใช่ผมคุณแชมป์ครับแล้วเดี๋ยวลุงวิ่งกลับบ้านเองท่านประยุกต์จันทร์อังคารผู้พิทักษ์สุขเสาร์มาเมืองเรานี่จะมาเอาเงินให้เมืองเราใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วเออใช่เหรอครับใช่เขาแน่อยู่แล้วล่ะไหนครับเงินมันอยู่บ้านนะอยู่บ้านมาไม่ได้มันเยอะเกินแล้วผมถามหน่อยแล้วท่านประวิตรเพื่อนท่านน่ะที่ยืมนาฬิกาเพื่อนน่ะจริงหรือเปล่าครับโอ้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแหวนแม่นี่ใช่หรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่ทราบต้องถามดูเองไอ้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะครับ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 ถ้างั้นจะรู้คดีนึงครับผมบอกเลยครับอย่างลูกคดีไหนครับเสือดำนี่จับได้ยังโอ้ต้องตรวจ DNA ก่อนเนาะตรวจ DNA ทำไมก็หลักฐานคามืออยู่อะครับว่าคุณเปรมชัยเขาถือปืนอะเสืออาจจะโจมตีก็ได้นะอันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันต้องตรวจหลักฐานที่สูตรกันก่อนเย็นแล้วครับธนาคารจะปิดแล้วครับผมเดี๋ยวเย็นหรือเช้าครับนี่จะเช้าแล้วเอาแล้วครับใช่ครับคุณต้องเปิดธนาคารไม่คุณต้องถอดแว่นก่อนแว่นคุณสีดำคุณจะรู้เวลาได้ถ้างั้นเจอกันนะครับคุณประยุทธ์จันทร์อังคารผู้พิทักษ์สุขเสาร์อาทิตย์ครับโอเคครับคุณแชมป์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับผมไปแล้วคุณเดินกลับทางไหนครับนี่ผมทางนี้เลยครับมาทางไหนกลับทางนั้นแหละครับคุณประยุทธ์ครับผมกลับทางนี้เลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะคุณแชมป์ขอบคุณมากครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายผมอันนี้ครับไปแล้วเฮ้ยประยุทธ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์นี่เขาดูแบบขึมๆเนาะดูก็ไม่ดีกว่าในทีวีเยอะเลยอ่ะไปเอาใครนะทำไมผู้นำเดี๋ยวนี้เขามีหัวเถิกๆกันทั้งนั้นเลยนั่นสิเฮ้ยสู้ลุงเราไม่ได้หัวล้านเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวไปหาอะตอมแล้วก็เรียกอะตอมกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวไปหาลูกชายที่จอนโอเคอาตอมเดี๋ยวอยากไปซื้อรถจังยังไงดีนะไปหาลุงก่อนดีกว่าฮึบเอ๊ะใครมากางเต็นท์แถวนี้นะเห็นหลายวันแล้วลุงแชมป์รู้สึกไม่ชอบใจไอ้ประยุทธ์เลยว่ะทำไมเลยครับมันดูอวดเจ๋งยังไงไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้มันเลิกเรื่องไอ้เลือกตั้งก่อนเดี๋ยวลุงจะไปลงสอสอสัตว์เสือกเหรอครับบ้าสอสอที่เป็นไม่ใช่สอสอสิเป็นนายกลงทะเบียนเป็นนายกอ๋อครับนะถ้าเกิดว่าลุงชนะเลือกตั้งนะลุงจะเคกหัวมันจะบานให้มันลั่นเลยแม่ซื้อเรือดำน้ำมาทำไมจะไม่รู้เปลืองงบประมาณชิบหายโอเคอะมีอะไรอีกไหมลุงครับผมขอเบิกธนาคารในธนาคารแกมีตั้ง1ล้านฮะจริงเหรอครับใช่ดิแกจะทำอะไรผมจะไปออกรถครับออกรถเหรอใช่ครับป้ายแดงใช่ไหมใช่ครับมีอยู่ร้านเดียวลุงไอ้ร้านพ่อตาใช่ไหมใช่ครับดีละถ้างั้นก็ไปซื้อไปเดี๋ยวลุงจะเซ็นให้เซ็นอะไรครับเอ้าแกอายุยังไม่ถึงเลยต้องอายุเท่าไหร่ครับถึงจะซื้อรถได้ไม่รู้ดิผมอายุถึงแล้วล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปซื้อไปครับตาม
ซื้อรถซื้อรถเฮ้ยโอ้ในธนาคารมีตั้งล้านหนึ่งรถจะเท่าไหร่วะเนี่ยเออพ่อตาเอ๊ะพ่อตาปีนรั้วเล่นทำไมเมื่อกี้ว่างว่างเออพ่อตาครับว่าว่าซื้อรถครับผมสีไหนเลือกเลยเออนี่หมาพ่อตาปะเนี่ยมาใช่เห็นมันหลงมาโอ้หมาจรจัดเลือกเหรอครับผมเอาสีชมพูครับราคาเท่าไหร่ครับราคาก็คันละแสนคันละโอ้ผมมีร้านหนึ่งนี่ครับผมใช้บัตร ATM รูดได้ไหมครับเดี๋ยวเอาไปให้แสนแล้วกันนะเดี๋ยวให้แสนทำอะไรเคลียร์เรื่องนี้แล้วกันนะเอาไปสิครับบัตรโทเอาโอเคได้เข้าไปคุยด้วยไงเออครับงั้นก็รีบๆนะครับเดี๋ยวผมรอที่นี่